สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same It New ครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์โควิดในเมืองไทยตอนนี้นะครับก็มีการระบาดกันอย่างต่อเนื่องครับวันนี้ครับรายการของเรานะครับก็มีช่วงคุณหมอชวนคุยนะครับมาแนะนำเคล็ดลับดีๆนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับประเทศที่ฉีดวัคซีนไปแล้วมาดูอิสราเอลเป็นตัวอย่างเลยนะฮะอิสราเอลเขาก็ปลดหน้ากากใช่ไหมฮะเขาฉีดวัคซีนเร็วมากเขาผ่าน first wave second wave นะเขาดีมากเลยเขาก็คุมลงมาได้จนกระทั่งเขาฉีดเยอะจนอัตราการติดเชื้อนี่น้อยมากแต่เกิดอะไรขึ้นฮะเดลต้าระบาดจริงไหมครับเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยคนกลับมาติดเดลต้าใหม่เขาก็ต้องฉีดวัคซีนเร่งฉีดวัคซีนใหม่ฉีดในประชากรวัยรุ่นมากขึ้นนะแต่สิ่งที่เขาเจอคืออะไรฮะถึงแม้จะติดเดลต้าแต่ความรุนแรงน้อยมากเลยนะครับแทบจะไม่มีเลยผู้ป่วยที่ต้องเสียชีวิตหรือนอน ICU น้อยมากนะครับเห็นไหมครับการฉีดวัคซีนที่ถูกเวลาและก่อนที่จะมีการระบาดสำคัญแค่ไหนงั้นไงก็ต้องเร่งฉีดนะผมว่าในภาคของรัฐเนี่ยเร่งฉีดวัคซีนเพราะว่าไม่ใช่ฉีดเข็มแรกแล้วจะมีภูมิเลยก็ไม่ใช่ก็ต้องรอ2อาทิตย์ถึง1เดือนยิ่งถ้าฉีดแอสตราก็ต้องรอกระตุ้นที่3เดือนใช่ไหมครับแล้วหลายคนฉีดเข็มแรกแล้วอย่างเงี้ยเพื่อนผมเนี่ยฉีดเพิ่งฉีดเข็มแรกจะไปตีแบตละจะไปรวมกลุ่มกันละมันก็แสดงให้เห็นว่าคนมันไม่เข้าใจหรือคนมันมักง่ายหรือคนมันไม่รู้อ่ะผมไม่รู้จะใช้คำอะไรดีนะถ้ามันไม่เจอกับคนใกล้ตัวเขาจะไม่รู้เลยว่าไอ้มันจริงๆมันน่าเป็นห่วงแค่ไหนสำหรับผมนะชาวบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดผมว่าโอกาสติดอาจจะน้อยหน่อยเพราะว่าต่างจังหวัดเราอยู่กันแบบห่างๆใช่ไหมครับแต่เราก็อย่าไปเผลอรวมตัวกันละกันคนกรุงเทพสิน่าเป็นห่วงเพราะเป็นสังคมที่เราใช้พื้นที่จำกัดเดินทางก็สนิทกันมากชิดกันมากนะฮะตอนนี้เตียงก็เต็มนะที่ไหนก็แอดมิดลำบากบางที่ก็นอนมาถึงหน้าโรงพยาบาลเลยก็เป็นภาพที่ไม่สวย